ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโจ้นะคะก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องมะละหรือมนทินต่อขยับเข้าขยับออกเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะก็มะละก็คือมนทินมนทินก็คือว่ามันทำให้ใจของเราเศร้าหมองเศร้าหมองโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยการแสดงออกเนี่ยมันแสดงออกจากใจถ้าใจของเราเศร้าหมองแล้วการแสดงออกของเราเนี่ยมันก็ไม่ผ่องใสคำว่าไม่ผ่องใสไม่ได้แปลว่าหัวเราะยิ้มล่าเริงผ่องใสในที่นี้คือผ่องใสจากอำนาจของกิเลสคือบางทีเนี่ยการหัวเราะการยิ้มล่าเริงต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาจากกิเลสค่ะถ้ามันออกมาจากกิเลสปุ๊บมันก็เรียกว่าไม่ผ่องใสอยู่ดีเพราะมันเป็นการกระทำที่ผ่านกิเลสอย่างเช่นการพูดเยาะเย้ยการพูดเยาะเย้ยคนอื่นเนี่ยมันคือมานะทิฏฐินะสวัสดีค่ะพี่สุดใจสวัสดีค่ะพี่แพตตี้มันคือการดูถูกคนอื่นไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันไม่ผ่องใสอะถึงคุณจะหัวเราะดังแค่ไหนแต่คุณก็เศร้าหมองในความรู้สึกขอโทษค่ะในความเป็นไปของพุทธศาสนาเราต้องแยกคำว่าเศร้าหมองของทางโลกกับเศร้าหมองของทางธรรมออกจากกันให้ได้นะคะเศร้าหมองของทางโลกก็คือคุณซึมเศร้าคุณโกรธแค้นคุณเครียดทางโลกเนี่ยเรียกว่าเศร้าหมองแต่ถ้าเกิดคุณไปเต้นไปเล่นสนุกสนานลื่นเลงเพ้อเจ้อสนุกสนานทางโลกยังไม่ถือว่าเศร้าหมองแต่ทางธรรมถือว่าเศร้าหมองแล้วเศร้าหมองด้วยกิเลสอย่างเช่นมารยาสาไถอย่างเงี้ยที่เราคุยกันไปเมื่อวานมารยาสาไถเนี่ยมันไม่ได้เศร้าหมองนะคะคนมีมารยาเนี่ยคือคนมีความหวังสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตคนมีมารยาเนี่ยคือคนมีความหวังนะถ้าคนเลิกหวังเขาจะเลิกมีมารยาละเขาจะแสดงตัวตนออกมาคนมีมารยาเนี่ยคือคนที่มีความหวังเพราะว่าเขาหวังว่าเขาจะได้อะไรเขาถึงหลอกลวงเขาจึงโอ้อวดให้คุณเนี่ยชื่นชมเขาอย่างน้อยๆก็ได้รับความชื่นชมบางคนเนี่ยโหยหิวความชื่นชมค่ะก็จะพูดให้คนชมเราให้ได้เขาไม่ชมเราเองเราก็พยายามจะพูดให้เขาชมเราอันนี้คือความหิวความหิวความชื่นชมมันมีความหวังหรือมายาเองเนี่ยก็หวังว่าให้คนเนี่ยดูเราเป็นคนดีปกปิดสิ่งที่เราเป็นอะไรมันดูดีนะบางทีเรามารยาเรามายาเราทำเป็นล่าเริงแจ่มใสหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คนดูเรามีบุคลิกนี้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นเราต้องการอะไรสักอย่างนึงกับสิ่งที่เราทำอันนี้คือมารยาหรือมายาแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังเศร้าหมองอยู่แต่กำลังข่มใจคนละอารมณ์นะคะมันอาจจะเป็นพฤติกรรมเดียวกันแต่คุณอาจารย์อย่างนี้ก็ต้องเดี๋ยวฟังให้จบก่อนต้องฟังให้จบก่อนคือถ้าเกิดว่าเรากำลังเศร้าหมองเราพยายามกดข่มความเศร้าหมองนั้นด้วยอารมณ์ที่ดีพยายามกดข่มอารมณ์ด้วยอารมณ์ที่ดีอันนี้คือเรากำลังพยายามชนะกิเลสสวัสดีครับพี่เพชรอันนี้คือความพยายามจะชนะกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดจะจัดการอะไรกับใจของเราที่มันเศร้าหมองหรอกแต่เราทำล่าเริงเพื่อที่หวังวัตถุประสงค์อื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมารยากับการกำจัดกิเลสมันคนละเรื่องกันกำจัดกิเลสเนี่ยมันคือมุ่งตรงไปที่สภาวะจิตใจของเจ้าของเพื่อที่จะต้องการกำจัดกิเลสในตัวเรา
กดข่มเอาชนะไม่ให้มาแสดงออกอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวการฝึกฝนตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะสร้างภาพขึ้นมาโดยไม่ได้คิดถึงไอ้ความเศร้าหมองหรอกคนบางคนไม่ได้คิดถึงความเศร้าหมองไม่ได้คิดถึงอะไรของตัวเองนะคะแต่มันมีจุดหมายมันต้องการอะไรสักอย่างนึงทำให้เศร้าทำให้มันล่าเรื่องจำใจอย่างเช่นต้องขออภัยนะคะอย่างเช่นนักแสดงหรือคนที่ทำงานบริการต่างๆทำงานบริการที่เขาทำงานอย่างเช่นขออภัยนะคะอย่างเช่นผู้หญิงบริการอย่างเงี้ยผู้หญิงบริการเนี่ยเขาจำเป็นค่ะที่เขาจะต้องทำล่าเริงเพื่อให้ผู้ชายมีความสุขความจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะกดข่มความเศร้าหมองของเขาออกไปสวัสดีค่ะคุณทองแดงเขาก็ไม่ได้พยายามที่จะกดข่มความเศร้าหมองของเขาให้จิตใจของเขาสูงขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้มีเจตนาดังนั้นแต่เพราะเขาต้องทำงานเขาจึงต้องพยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดูล่าเริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าต้องขออภัยนะคะสำหรับท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะคะมันบอบบางนิดนึงเราจะเห็นว่าผู้หญิงที่ทำงานบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริการความสุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องเสพยาบางทีเขาจะต้องใช้ยามาช่วยเพื่อให้เขาเนี่ยล่าเริงกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้กับกิเลสโอ้สวัสดีค่ะอาจารย์วิชิตนะการต่อสู้กับกิเลสเนี่ยกับมายาเนี่ยมันจะออกมาข้างนอกเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะออกมาดูข้างนอกเนี่ยเหมือนกันเลยแต่เราเองเท่านั้นเราไม่จำเป็นนะคะในการฝึกฝนตัวเองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพยายามบอกใครเขาว่าฉันกำลังฝึกตัวเองนะไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นที่ต้องไปบอกเขาว่าเฮ้ยเธอที่ฉันทำแบบเนี้ยฉันกำลังฝึกตัวเองนะกลัวคนจะดูว่าฉันเนี่ยมายาไม่ต้องค่ะไม่ต้องกลัวคือบุญเนี่ยที่มันทำอยู่เนี่ยกิเลสที่มันลดไปเนี่ยมันจะการตัวมันเองอยู่แล้วค่ะทีนี้คนที่เขาไม่ต้องการที่จะจัดการกับกิเลสในใจที่มันเศร้าหมองเนี่ยแต่เขาเพียงแค่ต้องการจะล่าเริงเพื่อให้ผลประโยชน์คือเงินรายได้อะไรเงี้ยพอเขาออกจากอารมณ์ตรงนั้นมาออกจากสถานการณ์นั้นมาเขาก็เศร้าต่อมันก็เศร้าต่อมันเหมือนกับมันเปื้อนแล้วมันเปื้อนเพิ่มอ่ะมันมีกิเลสแล้วกิเลสมันเพิ่มมันมีวัตถุประสงค์อื่นซ้อนเข้าไปอีกแต่สำหรับคนที่เขามีความเศร้าหมองแล้วเขาพยายามที่จะรักษาใจของเขาไม่แสดงออกเมื่อเขาชนะความเศร้าหมองของใจที่ไม่แสดงออกแล้วเมื่อเขาจากจากตรงนั้นมาเขาก็คือคนชนะกิเลสตัวเองมันก็จะเป็นบารมีมันคนละแบบเลยค่ะแล้วเขาก็จะสามารถต่อสู้กับความรู้สึกที่มันเศร้าหมองนั้นได้เพราะฉะนั้นความล่าเริงของคนเนี่ยที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าคนคนนี้มีหัวใจที่เบิกบานทีนี้ตรงกันข้ามคำว่าหัวใจที่เบิกบานมันก็ไม่ได้หมายถึงคนคนนั้นต้องหัวเราะหรือกระโดดโลดเต้นยินดีไปกับความสุขเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ในหลักของอภิธรรมเนี่ยมันจะมีการหัวเราะกับร้องไห้ของพระอริยะบุคคลเนี่ยกับปุถุชนเนี่ยแตกต่างกันมากเลยค่ะถ้าเราเนี่ยศึกษาเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราดูคนจากพฤติกรรมไม่ได้อย่างเดียวพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะดูได้แต่ไม่หมดไม่ทั้งหมดเลยทีเดียวอย่างตอนที่พระพุทธองค์ทรงกำลังจะปรินิพพานหรือเมื่อพุทธองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยพระมหากัสสปะเนี่ยเกิดธรรมะสังเวชขึ้นมาที่ใจเท่านั้นคือธรรมะเกิดอีกอะในการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ย
ภาริยาบุคคลได้ปัญญาได้ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกแต่ในเวลาเดียวกันพระอานนท์ซึ่งเป็นภาริยาบุคคลเหมือนกันแต่เป็นภาริยาบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันพระอานนท์เสียใจเสียใจมีอากัปกิริยาแสดงออกให้คนอื่นเห็นได้ว่าฉันเสียใจคนอื่นดูได้แต่ถ้าเป็นพระอริยะเจ้าพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านไม่ได้เสียใจเลยท่านไม่ได้ร้องไห้อะไรเลยท่านไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยแต่เกิดธรรมะขึ้นมาอีกต่างหากธรรมะสังเวชแต่ว่าพระสกทาคามีเนี่ยก็ยังมีความเศร้าโศกอยู่แต่สำหรับเรื่องของการพัดภาคเนี่ยต้องบอกไว้นิดนึงว่าการพัดภาคเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ในอริยสัจสวัสดีค่ะคุณธรรมรสมันเป็นทุกข์ในอริยสัจเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ฝึกฝนมาดีแล้วเนี่ยเมื่อเจอสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝึกมาแล้วอ่ะมันจะเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดความทุกข์อย่างพระอานนท์เองเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันท่านยังมีโทสะหลงเหลืออยู่คือจิตที่มันรู้สึกมีอะไรมากระทบตรงกันข้ามกับความรักเคารพอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่เคารพการจากไปพุทธเจ้าเนี่ยมันกระทบอารมณ์ไงเพราะฉะนั้นความเสียใจก็เกิดขึ้นได้กับพระอริยบุคคลส่วนปุถุชนค่ะโอสวัสดีค่ะคุณตั้มส่วนปุถุชนเนี่ยเมื่อตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยโอ้โหท่านจะทำเกิดอะไรขึ้นรู้ปะคะกลิ้งเลยค่ะกลิ้งตีอกชกลมเสียใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมถึงได้ต้องจากเราไปเรายังไม่ได้อะไรเลยคือคนคิดอย่างเงี้ยเยอะมากคนคิดอย่างนี้เยอะมากพระองค์จะไปแล้วทำไมพระองค์ยังไม่ได้เรายังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแต่ตอนที่พุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยตัวเองก็อยู่แต่ทำไมอ่ะทำไมไม่ไปศึกษาทำไมไม่ไปกราบพระพุทธเจ้าทำไมพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานปุ๊บเนี่ยโอ้โหตีอกชกลมเสียใจกันว่าพระพุทธเจ้าอันนี้คือกิริยาอาการของตั้งแต่พระอริยบุคคลลงมาจนถึงพระจนถึงปุถุชนในความเสียใจเห็นไหมคะคือเราดูคนเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยต้องขออภัยนะคะอย่างบางทีเนี่ยคนป่วยเนี่ยบางคนเนี่ยป่วยนิดเดียวร้องจะเป็นจะตายแต่บางคนเนี่ยเขาเป็นเยอะๆแต่เขาไม่พูดเลยเราจะดูคนที่อาการร้องไม่ได้นะคะเราจะดูคนว่าคนนี้ร้องเยอะแล้วเป็นเยอะคนนี้ร้องน้อยแล้วเป็นน้อยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าความอดทนของคนเนี่ย1มีไม่เท่ากัน2ความเข้าใจในขันธ์5ของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นเลยว่าถึงพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นท่านนิ่งๆอย่างบางทีเนี่ยคุยกับคนหรือเจอกันเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าบางทีเราป่วยเราเป็นเยอะอะเราคอยเขาเข้าใจเราไม่ได้นะคะเราต้องบอกเพราะว่าเขาจะดูอาการตอนที่เราร้องถ้าเราไม่ร้องเขาจะไม่รู้สึกว่าเราอะเป็นเยอะที่ต้องบอกว่าเอ้ยตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยโอเคนะอันนี้คือเต็มที่แหละแต่ถ้าเกิดมาคอยเขาดูเอ้าไม่เห็นอาจารย์จะร้องเลยไม่เห็นอาจารย์จะโวยวายไม่เห็นอาจารย์จะบ่นละโอ้โหต้องคอยให้ร้องก่อนถึงจะรู้ว่ามันป่วยหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีก็ไม่ได้ปกติเนี่ยตัวเองก็จะไม่ได้ค่อยคอยให้ใครมาสนใจหรือแคร์ก็จะบอกเลยค่ะเพราะว่าอาการป่วยเนี่ยมันให้คนมานั่งดูแลเราไม่ได้ถ้ามันเยอะแล้วเราไม่ไหวขึ้นมาเราก็จะบอกว่าวันนี้ไม่ไหวนะขอพักหน่อยถ้าเกิดไม่ไหวนะขอพักหน่อยแสดงว่าเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ายังไหวอยู่เนี่ยก็จะไม่พูดอะไรก็จะทำอะไรต่อไปท
ที่บ้านเนี่ยแม่จะรู้แม่จะคอยสังเกตมากเลยคือถ้าเกิดว่าเห็นนอนเมื่อไหร่แม่ก็จะรู้แล้วว่าไม่ปกติเพราะปกติเป็นคนไม่นอนเนี่ยถ้าเห็นนอนหรือเห็นพักเยอะๆเนี่ยแม่จะรู้แล้วว่าแสดงว่ามันต้องไม่ไหวละเป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดคนที่อยู่คุ้นเคยกันใกล้ชิดเขาจะเห็นพฤติกรรมของเราอื่นๆไงคะประจําแล้วพอพฤติกรรมของเราบางอย่างหายไปเนี่ยเขาจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยการหัวเราะก็เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าโอ้โหการหัวเราะของพระอรหันต์ไม่ได้เอามาซะด้วยทีเขาจะมีชื่อเรียกเลยนะคะสิตะอะไรอย่างมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการหัวเราะของพระอริยบุคคลอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพุทธเจ้ามีความสุขที่สุดเลยนะแค่เห็นไรฟันนิดนึงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็เห็นไรฟันนิดนึงนี่คือโอ้โหดีใจมากนะคือเพราะว่าอย่าลืมพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อารมณ์ที่มันจะบุงแต่งเป็นกิเลสมันไม่มีพระพุทธเจ้าจะยิ้มแค่เห็นมุมปากหน่อยเดียวก็จะคือดีใจที่สุดละแต่ถ้าปุถุชนอย่างเราเนี่ยดีใจก็จะตีอกชกลมเหมือนกันเหมือนกับร้องไห้กันโดดโลดเต้นโอ้ยดีใจจังเลยโอ้ยอะไรถ้าอารมณ์นั้นถ้าคนยังอารมณ์นี้อยู่หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเสียงมีเสียงตีอกชกลมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือปุถุชนคือจริงๆแล้วเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเขาดูคนที่เป็นปุถุชนเป็นผู้ที่มีการฝึกอบรมมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาดูจากพฤติกรรมได้เพราะพฤติกรรมเนี่ยมันจะส่งออกมาจากจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะถูกละกิเลสไปไม่ได้เกี่ยวกับต้องทำท่าทางยิ้มแบบนี้นะไม่ได้นะคะมันจะบังคับให้ตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราเนี่ยมีกิเลสตัวไหนอยู่มันก็จะเป็นของมันแบบนั้นโดยธรรมชาติเราจะมาสร้างให้มันเป็นแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะให้คนอื่นเขาดูเราเป็นพระอรหันต์เรายิ้มแค่นี้พอก็ไม่ได้ก็อย่างนี้อาจารย์วรียิ้มอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนธรรมดาอยู่อย่างเงี้ยเขาจะดูแบบนี้ค่ะนะคะเพราะมันจะมีจิตของคนที่ยิ้มจิตของพระอรหันต์ที่ยิ้มจิตของพระอริยบุคคลในขั้นต่างๆยิ้มมันจะไม่เหมือนกันเรื่องเนี้ยถ้าแม่มาพูดกันตรงนี้แม่มาคุยกันเนี่ยเราจะนึกไม่ออกเลยค่ะว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าละเอียดขนาดนี้เลยเหรอธรรมะพระพุทธเจ้าใช่ค่ะทีนี้เนี่ยพอคนไม่เข้าใจว่าธรรมะพระพุทธเจ้าละเอียดขนาดนี้พอคนที่เขาเรียนมาเนี่ยหรือเขาศึกษามาหรือเขาปฏิบัติมาเนี่ยเขาพูดก็เลยกลายเป็นว่าต่อว่าความจริงก็เลยพูดไม่ได้ความจริงก็เลยพูดไม่ได้อะเพราะว่าไม่มีใครยอมรับความจริงเราชอบคำชมเราชอบการหลอกลวงเราชอบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์พระอริยบุคคลต่างๆที่ท่านอยู่บนโลกใบนี้ท่านเข้าใจเราท่านก็จะไม่ฝืนเราค่ะเราจะเป็นยังไงท่านก็ปล่อยเราไปไปจนกว่าเราจะมีหัวใจที่พร้อมจะรับรู้เขาท่านถึงจะบอกเราธรรมะเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงว่าจะสามารถทำให้คนพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อคนนั้นยอมรับธรรมะถ้าคนคนนั้นไม่ยอมรับธรรมะเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะรับธรรมะได้คำว่ารับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ฟังนะคะไม่เข้าใจฟังยังไงก็ไม่เข้าใจมันไม่น้อมใจตามอะการน้อมใจตามเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจคิดตามอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนมีทิฏฐิพอสมควรในการที่จะฟังคนอื่นพูดอะไรเงี้ยค่ะมีความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยศึกษามาพอแล้วเข้าใจดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะฟังคนอื่นน้อยคือแต่ไม่ขัดคนอื่นนะคะแต่ไม่ทำตามคนอื่น คือยังไงอะสมมติว่ามีใครมาบอกเราว่าอาจารย์น้ำเลียมนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยเราก็เราก็ให้ความเคารพที่จะฟังเขาเราก็ไม่ขัดเขานะคะ
แต่เราจะดูว่าเรื่องที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาหรือเป็นเรื่องของเราถ้ามันเป็นเรื่องของเราเนี่ยเราก็ทำของเราต่อไม่ฟังไม่ฟังก็เป็นเรื่องของเราอ่ะไม่มีใครเดือดร้อนอ่ะมันเป็นหน้าที่มันเป็นเงินของเรามันเป็นอะไรของเราเนี่ยอะไรที่เกี่ยวของเราเนี่ยเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเราก็ไม่ฟังแต่ถ้าเกิดว่าดูว่าถ้าเกิดเขามาเตือนเราแล้วเขาเกี่ยวข้องกับเราเขาเกี่ยวข้องกับเราเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้เฮ้ยคุณต้องฟังเขาหน่อยนะถ้าเขามีส่วนได้ส่วนเสียคุณต้องฟังเขาหน่อยก็ฟังเขาว่าเออเขาเสียอะไรก็นี่คือแบบทิฏฐิอยู่นะยังไม่ได้เป็นคนดีนะคะก็จะฟังว่าเฮ้ยเขาสูญเสียอะไรจากสิ่งนี้ที่เขามาคัดค้านเราสวัสดีค่ะคุณเหมียวเขาสูญเสียอะไรจากสิ่งนี้ที่เขามาคัดค้านเราดูแล้วเราก็จะคืนสิ่งที่เขาคิดว่าเขาสูญเสียให้กับเขาและเราจะได้เดินหน้าของเราต่อนี่คือนิสัยสมัยก่อนนี่คือนิสัยสมัยก่อนเอ้ยฟังปุ๊บอ๋อเขาเสียประโยชน์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นฉันจะไม่แตะประโยชน์ของเธอคืนให้ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เรามาคุยปัจจุบันก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามีใครมาคัดค้านแสดงความคิดเห็นก็จะฟังก่อนฟังทุกคนค่ะฟังแบบตั้งใจฟังแบบคิดตามค่ะดูมุมมองความคิดของเขาว่าเขาคิดกับเราเขาคิดกับคนอื่นเขามองเราแบบไหนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาเทียบเคียงกับสิ่งที่เราจะทำที่เขาห้ามบางคนเนี่ยถ้ามีทิฏฐิมากๆเนี่ยเขาก็จะยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเขาอยู่อย่างนั้นแหละค่ะก็ต้องดูว่าเราสามารถอธิบายได้ไหมกับสิ่งที่เขาแนะนำมาถ้าเราอธิบายไม่ได้ดูแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วก็บอกว่าขออนุญาตนำไปคิดอีกทีหนึ่งคือไม่ขัดแต่ฟังอะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์ถ้ามันขัดอย่างเช่นอย่างเนนเนี่ยเนนมาขอของกินของฉันต่างหากจากเพื่อนมาขออย่างเงี้ยเนนมาขอตัวจะเป็นคนพูดตรงๆโดยปกติครูขอนี่หน่อยนะอะไรเงี้ยเนนครูให้เนนได้นะแต่นี่ลองคิดดูว่าถ้าเพื่อนรู้ว่าครูเนี่ยให้เนนพิเศษเพื่อนจะรู้สึกยังไงเพื่อนก็ต้องเสียใจถ้าครูจะให้อ่ะครูต้องให้ทุกคนถ้าไม่ให้ก็ต้องไม่ให้หมดเนนคิดถึงครูหรือเปล่าให้เขาคิดตามที่เราพูดอ่ะเขาก็จะเข้าใจแต่ตัวเนี้ยก็จะให้นะคะถ้าเนมมาขอรูปเดียวก็จะให้หมดอย่างนั้นก็คือต้องการสร้างรูปแบบแล้วก็สร้างเครดิตในตัวเราด้วยให้เนมรู้ว่าเราเป็นคนยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนอื่นมาขออะไรเราเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเราจะไม่มีทางทำแบบนี้เด็ดขาดความทีความน่าเชื่อถือความยุติธรรมเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าสอดแทรกธรรมะต่างๆเนี่ยให้กับเด็กในอนาคตได้เพราะมันเกิดศรัทธาไงคะความศรัทธาเนี่ยมันสำคัญมากอะในการที่เราเนี่ยจะพูดคุยกับใครแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีความศรัทธาในตัวเราเนี่ยโดยเฉพาะคนอคติคนมีอคติเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาสรุปเราแล้วอะเขาสรุปเราแล้วว่าเราเป็นคนไม่ดีเขาสรุปเราแล้วว่าเราไม่ใช่ถึงคุณจะพูดดีแล้วมีเหตุผลมากมายขนาดไหนมันก็ไม่ใช่เพราะมันคืออคติเพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิบายเหตุผลอะไรให้กับคนที่มีอคติฟังจึงไม่มีความหมายไม่จำเป็นที่จะต้องไปวันนี้เมื่อเช้าก็มีญาติธรรมไม่ทราบว่าฟังอยู่หรือเปล่าโทรศัพท์มาคุยความจริงจะเก็บห้องโลกไม่มีเวลาเลยชีวิตนะญาติธรรมโทรศัพท์มาคือคนขอเบอร์ไปเยอะค่ะไปบรรยายที่ไหนไปอะไรเงี้ยคนก็จะขอเบอร์โทรศัพท์มาเห็นแล้วพูดมันตรงกับที่เขาเป็นอยู่อะไรเงี้ยแกก็ขออนุญาตเล่าเรื่องของแกนะคะอันนี้แหละ
ปัญหาเรื่องนี้จะมีอยู่บ่อยมากเลยที่เอาเรื่องของคนมาพูดแต่จริงๆแล้วมันไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครอ่ะแต่ขออนุญาตเอาเรื่องมาเล่าเพราะว่าถ้ามันมีเรื่องเล่ามันจะอธิบายง่ายหลักของการแสดงธรรมเนี่ยมันต้องมีตัวอย่างนะคะอยู่ดีๆพูดสภาวะธรรมล้วนๆเนี่ยคนฟังจะรู้เรื่องไหมมันก็ต้องมีตัวอย่างอ่ะที่ไอ้ตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปบรรยายมีคนเชิญไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในการบรรยายเรื่องของการปลูกต้นไม้สมมติผู้เชี่ยวชาญนะคะปลูกต้นไม้นะหนังสือเล่มนี้บอกว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่าคนคนนี้บอกว่าแล้วมันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ยังไงมันเป็นไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้ที่จะต้องเข้าไปสู่สภาวะนั้นแล้วเอาสิ่งนั้นน่ะไปทำแล้วเกิดประโยชน์แล้วผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะเอาผลที่เขาได้เนี่ยวิธีการที่เขาทำเนี่ยเอามาเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็ต้องพูดถึงปัญหาของเขาว่าต้นไม้ต้นนี้ตอนนั้นเขาปลูกแล้วเป็นยังไงเขาทำยังไงแล้วมันหายอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกต้นไม้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฝึกจิตมันก็ต้องเอาตัวเองอะเอาสถานการณ์บางอย่างที่เราไปเผชิญมาแล้วเราไปเจอมาแล้วเราก็กลับมาเล่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในการเล่านั้นน่ะมุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทนี้เท่านั้นไอ้ที่จะเอาใครมาด่ามาว่าโอ้โหเสียเวลาค่ะอย่างนี้ที่จะพูดเรื่องนี้วันนี้ที่คนโทรเข้ามาคุยแกก็คุยว่าต้องขออภัยอย่างเรื่องนี้ค่ะต้องยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงธรรมแต่มันอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่เราก็ต้องเอาข้อเสียขึ้นมาโทรมาคุยกันบอกว่าแกเป็นทอมเป็นผู้หญิงในร่างของผู้ชายเป็นผู้ชายในร่างของผู้หญิงเป็นทอมมาทีนี้ก็ปรากฏว่าไปบวชชีเป็นทอมไปบวชชีแล้วก็ไปสึกแม่ชีด้วยกันมาอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้พออยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยแม่ชีที่สึกอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทิ้งไปตอนเนี้ยแกบอกว่าเวลาผ่านมา11ปีเนี่ยครั้งแรกแกถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยแกบาปใช่ไหมที่แกไปสึกแม่ชีมาแม่ชีเนี่ยจบนักธรรมด้วยอะไรเงี้ยบาปหรือเปล่าสงสัยจะบาปเรื่องนี้มากเลยแกถึงหาความสุขไม่ได้จนเขาทิ้งไป11ปีแล้วเนี่ยแกก็ยังทุกข์อยู่คุณป้าคนนี้แกก็พูดแบบนี้แกเป็นทอมมาอายุเยอะละเราก็เลยบอกว่าเท่าที่หนูฟังเนี่ยต้องขออนุญาตเพราะตัวเองพูดตรงแล้วอ้อมแล้วยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยพูดกับใครอ้อมมีเรื่องทุกทีเลยพูดตรงก็มีเรื่องเหมือนกันแต่มีเรื่องน้อยกว่าก็เลยบอกว่าป้าอย่างนี้นะคะเรียกพี่เรียกแกพี่บอกว่าเท่าที่ฟังเนี่ยศึกกันมาเนี่ยมันก็ถูกต้องอยู่แล้วแล้วเมื่อรักกันก็ออกมามันไม่มีใครว่าเลยค่ะอย่างเมื่อวานลูกศิษย์ก็ว่าเนนว่าพระพูดถึงพระไปว่าโอ้ยพระโดนกิเลสลากไปกินบอกอย่าไปพูดอย่างนั้นเราเองเราก็ยังบวชไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านศึกออกมาเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วอย่าไปดูถูกใครว่าถูกกิเลสลากไปกินไม่มีใครถูกกิเลสลากไปกินเราก็ถูกกิเลสลากอยู่ทุกวันอย่าเอาพฤติกรรมของคนอื่นมาทำให้ใจของเราเนี่ยมันตกต่ำมันไม่คุ้มค่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาออกมาศึกออกมามันก็เป็นเรื่องปกติการบวชมันเป็นเรื่องของการทำความดีแต่ในเมื่อเราทำความดีมากกว่านี้ไม่ได้ก็แค่ศึกออกมาก็แค่นั้นเองคืออย่าไปดูถูกคือคำว่าหลายคนเนี่ยที่พูดคำนี้ตัวเองรู้สึกไม่ค่อยชอบนะโดนกิเลสลากลงมาโดนปากอะไรนะเสือปากแดงลากออกมาโดนเข้าป่าเสือปากแดงอะไรพวกนี้มันเป็นคำพูดของจิตที่เป็นอกุศลนะคนจิตดีๆเนี่ยเขาก็ไม่พูดคำนี้กัน
คือมันไปดูถูกคนอื่นอะแล้วมันเป็นการตัดสินใจของคนอื่นเขาเราเองเนี่ยเราละลาบละล้วงมากเลยแต่เราก็ไม่รู้ตัวเห็นไหมคะกิเลสหลายอย่างเราไม่รู้ตัวแบบนั้นทีนี้เนี่ยก็เลยบอกคุณป้าเข้าไปว่าพี่เท่าที่หนูฟังเนี่ยพี่ไม่ได้เสียใจเพราะพี่สึกเขาออกมาแต่พี่เสียใจเพราะเขาทิ้งไปต้องขออภัยที่ต้องเล่าความจริงก็บอกว่าหนูรู้สึกแต่ว่าไตพูดอารมณ์ไม่ได้หัวเราะแบบนี้นะอารมณ์ก็ต้องอินไปกับแกก็เลยบอกว่าที่หนูฟังน่ะพี่ทีนี้เนี่ยสำหรับหนูเองเรียกตัวอย่างก็แกบอกแกจะฆ่าตัวตายเลยนะคะบอกแกจะฆ่าตัวตายแกรู้สึกแกไม่มีใครแกถูกคนนี้ทิ้งไปก็เลยบอกว่าพี่ฟังหนูนะถ้าเป็นตัวหนูเองฆ่าตัวตายจริงๆเนี่ยมันก็ตกนรกด้วยนะถ้าเป็นตัวหนูเองเนี่ยคนที่ทิ้งเราคนที่พูดกับเราไม่ดีคนที่ทำกับเราไม่ดีทำไมเราไปเฝ้ารักเขาการออกจากความรู้สึกรักคนที่ทำร้ายเราเนี่ยมันยากแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะอยู่เพราะมันมีประโยชน์หลายคนเนี่ยมีความรู้สึกเนี้ยเยอะมากคนเขาไม่รักเราอ่ะเขาทำร้ายจิตใจเราอ่ะเราจะไปนั่งเฝ้ารักรอคอยผ่านไป11ปีแล้วก็ยังมานั่งเฝ้าคิดถึงเขาแล้วเขาก็ไม่มีคนอื่นเราทำไมเราไม่รักตัวเราเองถึงการรักตัวเองของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มานั่งหวนคิดถึงคนที่เรารักแต่มันก็ยังดีกว่าเนี่ยพี่ผ่านไป11ปีเนี่ยเขาไม่ได้รักเราเนี่ยเขามีความสุขอยู่อะแล้วเราไปนั่งคิดถึงเขานอนคิดถึงเขาไอ้คนที่อยู่รอบตัวเราล่ะที่เขารักเราที่สนใจเราเนี่ยถึงเราอาจจะรักเขาน้อยกว่าคนคนนี้เนี่ยระหว่างคนที่เขารักเราใกล้ชิดกับเราเนี่ยดีกว่าเราไปรักคนที่เขาไม่รักเราหรือเปล่าก็เลยบอกแกไปว่าพี่ถ้าพี่ต้องตายไปเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เจอกับเขาอีกนะแล้วถ้าพี่ต้องตกนรกเพราะว่าพี่เป็นห่วงพี่รักเขาอะไรอวรขนาดเนี้ยเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรพี่เพราะเขาไม่ได้รักพี่ไงเขาทิ้งพี่ไปตั้งแต่11ปีที่แล้วแล้วเขาจะมานั่งมองเหรอว่าเราเป็นยังไงขนาดตอนเนี้ยเราทุกข์หรือเปล่าเพราะโดนทิ้งไปเขายังไม่สนใจเลยอะแล้วพี่จะไปเอาความรู้สึกดีๆของพี่เนี่ยให้กับคนที่ไม่รักเราทำไมกลับมารักตัวเองค่ะให้ทันสมมุติว่าพี่บอกว่าชาติหน้าอยากจะเจอกันอีกอ่ะตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยพี่ก็เจอแต่เขาก็ไม่รักพี่เพราะว่าชาตินี้เขาทิ้งพี่ไปแล้วมันอาจจะมีบุญเก่าอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้อาจจะรักกันอีกนิดนึงเพราะมันเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ด้วยความที่มันเคยตัดใจออกจากกันไปแล้วเนี่ยมันก็เลิกอีกมันไม่คุ้มค่าเลยกูบอกมันไม่คุ้มค่าเลยเป็นกำลังใจให้กับรักตัวเองมากๆทำความดีกับตัวเองบางทีเนี่ยความสุขบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องทรมานนิดนึงแต่มันจะคุ้มค่ามากที่ปลายทางแต่การที่เราไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยแล้วเรายอมนอนสมนอนคิดถึงคนที่เรารักมานั่งแกก็มานั่งหาปัญหานะคะนั่งพูดให้ฟังแกก็ไม่จบนะไม่จบง่ายถุยนานอยู่บอกว่าเนี่ยสงสัยว่าพ่อแกเนี่ยโทษตัวเองว่าตัวเองเนี่ยดื้อลั้นไม่เชื่อเขาคือจะพยายามบอกว่าเขารักเรานั่นแหละแต่ตัวเองเนี่ยผิดเองที่ดื้อไม่ยอมเชื่อเขาก็เลยไปบอกพี่รู้ไหมว่าถ้าคนเขารักเราเนี่ยเราผิดแค่ไหนเขาก็รักพี่ทำชั่วเขายังรักเลยถ้าคนมันจะรักอะแต่ถ้าเกิดว่าคนมันไม่รักเราเนี่ยถึงพี่จะเป็นคนดีขนาดไหนพี่จะทำทุกอย่างให้กับเขาขนาดไหนเขาก็ไม่รักถ้าเรามีสติเรารู้ว่าโลกใบเนี้ยเราเกิดมาเพราะว่าอำนาจของวิบากกรรม
เราก็ต้องตายเขาก็ต้องตายเราทำไมเอาชีวิตของเราเนี่ยไปผูกว่าคนคนเดียวที่ทิ้งเราคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยต้องเยอะต้องแยะคนที่เขาดีกับเราเนี่ยต้องเยอะต้องแยะเราอาจจะไม่มีความสุขที่เราได้อยู่กับคนเหล่านั้นแต่มันก็ยังดีกว่าคิดถึงคนที่ไม่ได้รักเราแต่มันต้องกล้าที่จะเดินมาอีกก้าวหนึ่งอะออกจากตรงนั้นมาซะแล้วทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่รับรองเลยว่าใช้เวลาไม่นานค่ะจิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้แช่อยู่กับที่นะคะแต่คุณไม่ยอมออกมาจากตรงนั้นเองเฉยๆถ้าคุณกล้าที่จะก้าวออกมาอีกหนึ่งก้าวเนี่ยแล้วทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อะหัวใจของคุณจะเปลี่ยนมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาอีกเยอะแยะเลยหัวใจมันจะเปลี่ยนค่ะแต่พอคุณไม่ยอมกล้าที่จะก้าวออกมาอีกสักก้าวนึงอ่ะให้มันพ้นจากตัวนั้นมานิดนึงพ้นสักนิดนึงก็ยังดีไม่ยอมมันยังไงก็ฉันไม่เอาฉันรักฉันขออยู่กับคนที่ฉันรักทำไมต้องทิ้งฉันไปเพราะฉันไปดื้อถ้าวันนั้นฉันไม่ดื้อเนี่ยเขาก็ไม่ไปจากฉันบอกโอ้พี่มันไม่ใช่วันนั้นน่ะถ้าพี่ยอมเขาอาจจะไม่ไปแต่วันอื่นเขาก็ไปอยู่ดีเพราะเขาไม่รักคือไอ้ความรักเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้แต่มันสร้างได้นะมันสร้างได้ถ้าเรายังมีโอกาสอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันคือจบแล้วอย่าลืมนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยบางคนลืมค่ะบางคนโอ้ร้องไห้เสียใจวันนี้จะพูดไอ้มันละก้าวก็เลยไม่ได้พูดเลยค่ะนะคะมนุษย์เนี่ยตอนนั้นมีพี่คนหนึ่งเหมือนกันก็คุ้นเคยกันพอสมควรแกเอาเรื่องนี้เลยแล้วกันนะคะไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วก็เอาให้มันจบๆหลายคนก็มีความทุกข์กับเรื่องนี้แหละนะคะแกครอบครัวแกอบอุ่นมากรู้จักกันอบอุ่นมากสมัยนั้นตอนนั้นตัวเองอายุประมาณ23 24เองแต่เข้าวัดแล้วค่ะ23 24มีอยู่วันนึงเราก็เลยถามแกก็คุยกันแกก็เล่าให้ฟังอ่ะนะคะเขาเป็นผู้หญิงแบบไฮโซอ่ะอย่างดูหนังสือแมกกาซีนอ่ะสมัยก่อนเขาจะดูแมกกาซีนหนังสือเนาะไม่มีเน็ตไม่มีอะไรเงี้ยดูแมกกาซีนหนังสือเล่มเนี้ยห้องเสื้ออะไรขึ้นปกอ่ะหรืออยู่ในปกโพสิชันอะไรเงี้ยอยู่ในหน้าแรกหน้าต้นๆนะคะเขาจะไปซื้อเลยนะคะเขาจะไปซื้อเสื้อผ้าที่มันอยู่หน้าต้นๆในแบบในหนังสือเนี่ยห้องเสื้อไหนอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนแบบไฮโซเขาจะต้องเป็นห้องเสื้อนู้นห้องเสื้อนี้ใช่ไหมถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีเขาก็จะไปซื้อของร้านนั้นร้านนี้ที่สยามเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยสมัยก่อนทีนี้เนี่ยพี่คนเนี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าแฟนเขาเนี่ยมีแฟนเก่ามามีแฟนเลิกกันมาแต่พี่เนี่ยแกก็เล่าถึงความดีของแกไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเล่าความไม่ดีของตัวเองโดยธรรมชาติพี่เนี่ยดูแลลูกของแฟนเก่าอย่างดีส่งเงินให้เพราะแฟนเงินเดือนเยอะมากค่ะตอนนั้นเงินเดือนเป็นแสนอะคือเฉพาะตอนนั้นเงินเดือนแฟนก็เป็นแสนแล้วเมื่อยุค20ปีที่แล้วแกก็บอกว่าแกเนี่ยส่งเงินให้กับลูกของภรรยาเก่านะอย่างดีเลยเราก็เออแกดีจังเลยเนาะเป็นผู้หญิงที่ดีใจดีมากเลยอ่ะขนาดแบบว่าเลิกกันมากับแฟนเก่าแกก็ยังเป็นทำหน้าที่ส่งเงินให้กับลูกแฟนเก่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าอีกสักพักนึงผู้ชายค่ะก็มีลูกกับแก2คนตอนลูกคนเล็กประมาณ 6-7 ขวบแล้วก็ลูกคนโตก็ประมาณ 8-9 ขวบห่างกันนิดๆ นะคะแฟนไปมีคนอื่นแกก็ร้องไห้ฟูมฟายเหมือนจะเป็นจะตายให้ได้เลยค่ะพูดถึงความรักนี่แหละจะเป็นจะตายร้องไห้ลูกก็ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเขาจริงๆแกเป็นพี่สาวของเพื่อนเพื่อนก็เลยโทรศัพท์มาบอกเอ้ยหนูช่วยหน่อยเล่นชื่อหนูอะไปดูพี่ให้หน่อยสิพี่ไม่ไหวละแย่มากเลยตอนนี้อาการแย่มากเลยไปดูพี่ให้หน่อยหลานก็ไม่สบายพี่ก็ป่วยหนักป่วยทางใจอะกินเหล้าเมาไม่รู้เรื่องเลยลูกก็ป่วยค่ะแต่นอนโรงพยาบาลเอกชนอย่างแพงเลยนะคะเราก็เลยเออไปก็ไปให้เพื่อนนะคะสนิทกัน
ก็เลยไปเชื่อไหมคะว่าพี่เนี่ยเขาดูไม่ได้เลยอ่ะลูกเขาป่วยอยู่เราก็ช่วยดูลูกเขาค่ะแกก็อยู่ด้วยแต่แกก็นอนหมดสภาพนอนตอนที่เราเห็นแกนอนหมดสภาพอ่ะนึกถึงท่านยัสสะนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เห็นนางละครต่างๆที่เขาลำแล้วเขาเลิกลำแล้วเขาก็หมดแรงอ่ะมันเกิดธรรมะสังเวชขึ้นมาว่าตอนที่แกไปแย่งเขามาเนี่ยจริงๆพอตอนหลังก็เลยรู้นะคะว่ามันมีการแย่งเขามาแกไปแย่งสามีเขามาแล้วพอถึงวันเนี้ยสามีของแกเนี่ยก็ทิ้งแกไปเหมือนกับที่แกแย่งเขามาเลยแล้วลูกสองคนเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยเราก็ไม่รู้ใช้กำลังใจยังไงมันเห็นเส้นทางกรรมแบบชัดเจนมากเลยค่ะมันเป็นเส้นเดียวกันเลยอ่ะกับที่แกทำกับภรรยาเก่ากับภรรยาใหม่ที่แกเป็นอยู่แล้วแกก็โดนเหมือนกันผู้ชายก็ไปแต่ผู้ชายก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขนะคะแบบนี้อนาคตเนี่ยก็จะได้เกิดเป็นกระเทยเกิดเป็นทอมเป็นอะไรนี่แหละกรรมอันนี้แหละค่ะก็เราจะโยงหากันว่าวิบากกรรมหรือคนที่ทำกรรมประเภทนี้มันก็จะวนอยู่แบบนี้ค่ะมันจะไม่ไปไหนเพราะผู้ชายเนี่ยด้วยความที่เกิดมาเนี่ยมีเงินเป็นบุญเก่ามีชื่อเสียงมีอำนาจมีเสน่ห์เนี่ยมันเป็นบุญเก่าค่ะแต่ถ้าเกิดคุณใช้บุญของคุณผิดเนี่ยคุณก็จะเป็นอย่างเคสแรกพอวันที่คุณต้องรับกรรมจริงๆแล้วตกนรกไปแล้วเนี่ยแล้วคุณกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยคุณก็ต้องเกิดมาเป็นกระเทยเป็นทอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมเป็นเศษกรรมนอกจากเศษกรรมจบจากการเกิดเป็นกระเทยเป็นทอมแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงนะคะไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายค่ะหมดสิทธิ์ค่ะคนทำศีลข้อที่คนทำผิดศีลข้อที่3เนี่ยมันจะหมดโอกาสเกิดเป็นผู้หญิงค่ะเอ้ยหมดโอกาสเป็นผู้ชายเกิดเป็นผู้หญิงก่อนค่ะจนกว่าวิบากกรรมของการทำผิดศีลข้อที่3เนี่ยหมดไปถึงจะได้เกิดเป็นผู้ชายเกิดเป็นผู้หญิงแบบไหนรู้ป่ะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครรักจะปวดไหมมีคู่ก็ต้องเลิกล้างมีใครอยู่ด้วยสักพักนึงก็ถูกทิ้งถูกเบื่อถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในจิตของเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันมีวิบากกรรมที่มันติดตัวเรามาด้วยความรู้สึกเราจะสังเกตไหมคะว่าถ้าเราไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันจะรู้สึกร่มเย็นมีความสุขอิ่มมีความสุขนั่นคือพลังบารมีของจิตคนคนนั้นหรือครูบาอาจารย์ท่านทำบุญไม่ว่าจะเป็นการเจริญสมาธิการเจริญสติต่างๆหรือท่านทำความดีเปี่ยมไปด้วยการให้ต่างๆมีศีลบริสุทธิ์ พอเราอยู่ใกล้มันจะมีความรู้สึกเย็นเป็นที่รักเพราะว่าท่านไม่เคยเบียดเบียนใครคนที่ไม่เบียดเบียนใครก็คือมีความเมตตา ทีนี้แต่คนที่ผิดศีลข้อที่3สิ่งหนึ่งที่มันจะได้นะคะจะมีเสน่ห์ค่ะน่าอิจฉาเลยใครเจอปุ๊บเนี่ยรักเห็นปุ๊บรักแต่รักแป๊บเดี๋ยวเขาก็เกลียดค่ะเขาจะเบื่อเขาจะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นกรรมข้อนี้ไอ้กรรมเนี่ยมันจะดึงให้คนเนี่ยเกิดกามราคะเพราะว่าเราผิดศีลด้านกามราคะใช่ไหมคะมันจะมีพลังดึงดูดในด้านของกามราคะรุนแรงพอสมควรทำให้คนเห็นแล้วมันเกิดรักเกิดอะไรรักแบบทางโลกอะค่ะมันไม่ได้มองเย็นรักแบบอยากจะได้เป็นภรรยาอยากจะอยู่ร่วมกับเธอเป็นนานๆอะไรแบบนี้อารมณ์แบบนี้มันจะไม่มีกับคนที่ผิดศีลข้อที่3คนที่ผิดศีลข้อที่3มันจะเป็นอารมณ์แค่ต้องขออภัยนะคะเขาจะรู้สึกเหมือนกับคลายเหงาอะแก้เครียดคลายเหงาแต่ถ้าวันไหนคุณคลายเหงาไม่ได้คุณแก้เครียดไม่ได้จบแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจากพลังบารมีของความรักหรือความเมตตาที่มันมีอยู่ในตัวเนี่ยขนาดคุณทุกข์คุณเศร้าหมองเนี่ยเขายังตามมาดูแลคุณเลยเห็นไหมคะอีกคนนึงเนี่ยเศร้าแล้วโดนทิ้งค่ะเพราะว่าฉันต้องการความร่าเริงของเธอแต่อีกคนนึงเนี่ยถึงยังเศร้าอยู่เนี่ยเขาจะตามหาแล้วว่าเป็นอะไรมีอะไรให้ช่วยไหมอันนี้คือมันจะเป็นวิบากกรรมที่ไม่เหมือนกันถ้าเราทำผิดศีลข้อที่3เนี่ยมันจะมีกรรมอันนี้ทีนี้เนี่ย
ปัญหาที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราไม่ยอมรับเราสู้อะฉันยังไงฉันก็ต้องเอาให้ได้ฉันต้องได้มันก็เลยทุกข์อย่างเช่นคุณพี่ที่ปรึกษามาเมื่อเคสแรกปรึกษามาว่าทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรแล้วสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนทุกท่านเลยนะคะตอนนี้องถามใจตัวเองว่าในสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่แล้วดูสิ่งที่ต้องการซิว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าสิ่งที่ต้องการเป็นไปไม่ได้อย่าไปเสียเวลาค่ะอย่าไปเสียเวลาหลายคนเสียเวลากับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็จะนอนก็เลยบอกจริงๆแล้วมันเหมือนนึกถึงมัตตกุณารีมัตตกุณารีเนี่ยตายไปแล้วแล้วพ่อก็เสียใจที่ลูกจากไปมัตตกุณารีเนี่ยก็เลยเป็นแปลงร่างเป็นเทพบุตรละอยู่บนสวรรค์แปลงร่างลงมาด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าไปโปรดอะทำให้มัตตกุณารีเนี่ยเกิดศรัทธาในขณะจิตที่ดับก็เลยขึ้นสวรรค์ก็คงจะต้องมีบุญเก่ากับพระพุทธองค์ค่ะพระองค์ถึงไปโปรดพ่อของมัตตกุณารีเนี่ยร้องไห้เสียใจที่ลูกจากไปเหมือนกับคุณพี่ที่เสียใจที่คู่บารมีจากไปร้องไห้ยังไงก็จะต้องมาให้ได้อยากจะให้ลูกเนี่ยกลับมาให้ได้เสียใจว่าทำไมตัวเองไม่รักษาลูกไม่อะไรก็คิดย้อนหลังทีนี้เทพบุตรเนี่ยก็เลยถามกับคุณตาว่าคุณพ่อของเจ้าของนั่นแหละว่าร้องไห้ทำไมอะไรเงี้ยจำไม่ได้ว่าถามคำถามอะไรนะทีนี้เขามีช่วยได้แต่ว่าให้พ่อเนี่ยพ่อในอดีตเนี่ยไปเอาดาวอ๋อร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่เหมือนกันขอโทษทีนึกได้ละขอโทษทีเขาไม่ได้เตรียมสคริปต์มาใช้ความจำล้วนๆเลยพ่อเนี่ยร้องไห้ลูกก็เลยมาร้องไห้ข้างๆเหมือนกันร้องไห้ข้างๆร้องไห้ใหญ่เลยไอ้คนที่ร้องไห้หนักกว่ามันก็สงสัยว่าไอ้นี่มันทำไมไปร้องไห้หนักกว่าเราก็เลยไปถามท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีไปถามไอ้เด็กผู้ชายที่ปลอมตัวมานั่งร้องไห้เนี่ยซึ่งมานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆเนี่ยว่าแกเป็นอะไรร้องทำไมประมาณว่าฉันก็ร้องแล้วแกยังมาร้องข้างๆอีกแกมาร้องทำไมอะไรเงี้ยถามมัตตกุณารีเทพบุตรที่ปลอมร่างมาเป็นเด็กผู้ชายก็ล้อมันพังล้อเกวียนอะที่ลากมาเนี่ยมันพังเอ้าถ้าล้อเกวียนที่ลากมาเนี่ยมันพังเนี่ยมันจะได้ยังไงอะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าแล้วจะเอาล้อเกวียนเนี่ย ก็จะให้ได้อยู่ไม่เอาจะเอาดาวกับเดือนจะเอาดาวอ่ะบนพระจันทร์กับเดือนเนี่ยดาวกับเดือนเนี่ยมาเป็นล้อพ่อของมัตตกุณารีเนี่ยก็เลยฟื้นขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาเอ้าจะบ้าเหรอมันจะเอามาได้ยังไงนะคะที่จะเอามาเป็นล้อเนี่ยทีนี้มัตตกุณารีเนี่ยที่เป็นลูกของเจ้าของเนี่ยแหละปลอมตัวมาเนี่ยก็เลยถามพ่อกลับไปว่าแล้วคนที่ตายไปแล้วล่ะคนที่ตายไปแล้วเนี่ยร้องให้แล้วมันจะฟื้นหรือไงมันจะได้ยังไงท่านอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ท่านอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โอ้โหคุณวันชัยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวต้องขออภัยนะคะคงต้องไปค้นข้อมูลอีกทีนึงไม่รู้ว่าจำผิดหรือเปล่านะคะเท่าที่จำได้เป็นดาวกับเดือนแต่คุณวันชัยบอกพระอาทิตย์กับพระจันทร์เดี๋ยวคงต้องไปดูอีกทีนึงนะคะต้องขออภัยนะคะอันนี้อาจจะเล่าผิดนะคะหรือคุณเราอาจจะจำกันผิดถึงกันต้องไปเช็คอีกแป๊บนึงแป๊บเดียวค่ะเช็คได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเฉลยแต่ว่าอยู่บนท้องฟ้าแหละไม่อาทิตย์ไม่พระจันทร์ก็เป็นดาวกับเดือนนี่แหละร้องไห้ว่าจะเอาดาวกับเดือนอย่างนี้นะคะปรากฏว่า
พ่อของพัทธกุลนรีเนี่ยฟื้นเลยนะคะเหมือนกับเรื่องที่เล่าทั้งหมดเลยค่ะต้องว่าจะเป็นคุณป้าคุณแม่คุณพี่ที่เล่ามากับเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเสียใจไปเนี่ยเราจะเอามาให้ได้เนี่ยมันก็เหมือนคนร้องไห้เอาดาวกับเดือนนะคะมันเป็นไปไม่ได้เรากลับมาค่ะกลับมายืนอยู่จุดของเราว่าตอนเนี้ยเรากำลังยืนอยู่จุดไหนเราต้องการอะไรแล้วที่เรายืนอยู่แล้วเราต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราวางเรื่องนั้นไว้ก่อนค่ะเราหาเรื่องอะไรก็ได้ที่ทำแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วมันก็ได้ประโยชน์จริงๆก่อนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความไม่สำเร็จนะคะความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความที่เราอยากมากเกินไปคิดดูดีๆค่ะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เราอยากมากเกินไปจนเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้แต่วันนึงถ้าเราเห็นความอยากของเราเมื่อไหร่เราจะหมดทุกข์เหมือนกับที่พุทธเจ้าตรัสรู้ตอนที่พระองค์ทรงเปล่งอุทานนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเราเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปถ้าเกิดท่านเห็นความอยากของตัวเองเมื่อไหร่ท่านก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรืองพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ